มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดชื่นมื่นพี่ป๊าไปเตยเข้าพิธีรับพระราชทานนามพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเรียกได้ว่าสวยหล่อสมกันสุดๆนะคะสำหรับคู่ของหนุ่มป๊าโปเตโต้แล้วก็สาวใบเตยที่คบหากันมาจนความรักสุดงอมนะคะตัดสินใจแต่งงานกันในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่าสุดนะคะปั๊บแล้วก็ไปเตยพร้อมด้วยครอบครัวกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งหนุ่มปั๊บได้โพสต์ภาพใน IG พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเมื่อวันก่อนผมเตยแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสได้เข้าไปกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปซึ่งเป็นอีกโอกาสที่พิเศษมากในชีวิตของผมมากเหลือเกินครับขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ